คนเรานั้นนะครับจะมีความแฮปปี้มีความสุขนะครับอันดับแรกก็คือทำให้จิตใจเรามีความสุขซะก่อนนะครับนะครับทำให้จิตใจเรามีความสุขนะครับยิ้มจากข้างในเข้ามานะครับในใจเราต้องยิ้มมีความสุขนะครับถึงแม้เรามีทุกข์นะครับเรามีทุกข์เรามีปัญหาอะไรต่างๆนะครับเราต้องยิ้มนะครับถ้าเรายิ้มออกมาแล้วนะครับพลังบวกนะครับจะดึงดูดกับเรานะครับดึงดูดมาหาเรานะครับครับวันนี้อาจารย์เป็นวัยรุ่นสักวันหนึ่งนะครับนะครับวันนี้ตอนนี้ก็อายุนะครับใกล้40แล้วนะครับวันนี้ขอเป็นวัยรุ่นสักวันหนึ่งนะครับการที่ครับคนเราจะดูดวงแม่นหรือไม่แม่นนั้นนะครับอยู่ที่นะครับอยู่ที่หนึ่งนะครับการปฏิบัตินะครับการปฏิบัติของนะครับของโหราจารย์แต่ละท่านนะครับของอาจารย์แต่ละท่านด้วยนะครับอาจารย์เชื่อมั่นนะครับการที่เราจะดูดวงแม่นหรือไม่แม่นนั้นนะครับอันดับแรกนะครับคนที่มาดูก็ต้องมีความตั้งใจนะครับมีความศรัทธานะครับไม่ใช่ว่าอยากจะมาแค่ลองนะครับมีความครับมีความแอนตี้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับดูอย่างไรมันก็ไม่แม่นนะครับนะครับเราต้องจิตถึงจิตซึ่งกันและกันนะครับโหราจารย์ก็ต้องมีความนะครับมีความที่ว่าหวังดีนะครับปรารถนาดีมีจรรยาบรรณมีคุณธรรมนะครับในจิตใจนะครับครับหวังคาดหวังและนะครับหาหนทางนะครับหาหนทางที่จะช่วยเหลือที่จะให้คำแนะนำนะครับให้แก่ผู้ที่นะครับมาปรึกษาเรานะครับประสบความสำเร็จในชีวิตก็คือ success นั่นเองนะครับโหราจารย์กับท่านที่มานะครับกับลูกศิษย์หรือท่านที่จะมาดูดวงก็ตามนะครับเราต้องมีจูนซึ่งกันและกันเราต้องไม่มีอคติต่อกันนะครับเราต้องนะครับมีความศรัทธาซึ่งกันและกันนะครับมีการให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับนะครับแล้วสิ่งที่ท่านต้องการก็จะจูนกันนะครับจะค้นพบแนวทางนะครับโหราจารย์ก็เปรียบเสมือนหนึ่งนะครับเปรียบเสมือนหนึ่งเป็นก็เรียกว่าเป็นสะพานเชื่อมนะครับสะพานเชื่อมระหว่างนะครับครูบาอาจารย์นะครับอาจารย์ทุกท่านก็จะมีครูบาอาจารย์อยู่นะครับแต่ละท่านก็จะมีครูบาอาจารย์ที่เคารพนับถืออยู่บางท่านก็มีหลายองค์หลายเทพหลายนะครับหลายพระหลายเจ้านะครับก็อยู่ที่ความเชื่อของโหราจารย์อีกทีหนึ่งว่าท่านจะนับถือใครนะครับถ้านะครับเราโหราจารย์ปฏิบัติดีนะครับคิดดีทำสิ่งที่ดีนะครับอยู่ในกรอบแห่งความดีนะครับอาจารย์เชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นนะครับมีจริงนะครับบาปบุญคุณโทษมีจริงก็จะส่งเสริมนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาก็จะส่งเสริมเปิดทางให้นะครับเปิดทางให้เราเปิดทางให้โหราจารย์สามารถที่จะมองเห็นเป็นภาพเป็นพลังเป็นมโนยิทธินะครับเป็นมโนภาพนะครับเป็นอะไรพูดอะไรออกมาก็จะมีความแม่นยำนะครับครับก็นะครับก็จะเป็นแนวทางในการนะครับชี้แนะนะครับให้แก่ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับให้แก่ผู้ที่มาขอรับคำชี้แนะนะครับให้แก่คนที่มีปัญหาแล้วมาปรึกษาแล้วก็จะประสบความสำเร็จด้วยนะครับยิ่งถ้านะครับดวงของคนเรานั้นนะครับชะตาดวงของคนเรานั้นนะครับมีชะตาขาลงนะครับการช่วยเหลือก็ต้องเหนื่อยเป็นพิเศษนะครับคนเรานั้นมีพลังของนะครับพลังของเส้นพลังศูนย์ลบนะครับยิ่งลบมากๆก็ยิ่งมีความทุกข์นะครับยิ่งมีบวกมากๆนะครับก็ประสบความสำเร็จได้ง่ายและมีความสุขนั่นเองจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเหมือนเส้นกราฟชีวิตที่เขาดูเส้นกราฟกันแต่อาจารย์ดูไม่เป็นฮะเส้นกราฟแต่อาจารย์รู้นะครับรู้ว่าการดำเนินชีวิตการดำเนินของนะครับการดำเนินการเดินทางของดวงชะตาของคนเรานั้นนะครับมันเป็นไปตามธรรมชาติเราอยู่บนโลกเราอยู่บนธรรมชาตินะครับโลกมีการหมุนเวียนทุกวันนะครับหมุนเวียนทุกวันหมุนทุกวันหมุนรอบตัวเองยังไม่พอยังหมุนรอบพระอาทิตย์ทุกวันเราก็มีความเสื่อมลงร่างกายเรามีความเสื่อมลงนะครับเรามีความเสื่อมลงไปเรื่อยๆเรานะครับแก่ไปเรื่อยๆทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีทุกนาทีนะครับโลกนะครับของเราก็จะหมุนไปเรื่อยๆ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 นะครับสิ่งที่เราใกล้ที่สุดก็คือใกล้กับความชราใกล้กับความตาย
นะครับเราต้องมีความไม่ประมาทในชีวิตนะครับดังนะครับคำของนะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับท่านสอนไว้นะครับพระคุณเจ้านะครับพระอริยสังฆเจ้าท่านสอนไว้ว่าเราต้องไม่มีความประมาทในชีวิตมีสติในชีวิตเสมอยามไหนที่เรามีความสุขนะครับเราก็นะครับมีสติอย่าหลงกับความสุขนะครับยามไหนที่เรามีความทุกข์ก็อย่าจมทุกข์นะครับอย่าจมทุกข์อยู่กับความทุกข์แล้วเราอยู่กับความทุกข์นะครับเรานะครับตกอยู่ในธาตุของความทุกข์เราก็จะไม่มีสติที่จะนะครับหาหนทางแก้ไขทุกข์หาหนทางที่จะแก้ไขปัญหาปัญหานั่นก็คือนะครับความทุกข์ที่เราแก้ไม่ได้แก้ไม่ตกนั่นเองนะครับนี่คือพลังนี่คือชะตานี่คือสัจธรรมของชีวิตนั่นเองทฤษฎีวิทย์โหราของอาจารย์ที่อาจารย์เคยเรียนไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับทฤษฎีวิทย์โหราของอาจารย์นั้นนะครับอาจารย์นะครับจากการที่นะครับได้ศึกษาได้ทดลองได้เก็บรวบรวมข้อมูลนะครับการดูดวงก็เหมือนการทำสถิติวิจัยนั่นเองนะครับรีเสิร์ชวิจัยก็จะเป็นแต่ละขั้นปริญญาตรีเมโทรปริญญาเอกแต่ละขั้นไปนอกจากจะนะครับท่านจะนะครับจะเจาะจะเก็บนะครับจะเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเชิงกว้างนั่นเองนะครับจะเชิงปริมาณเชิงสถิตินะครับพวกนี้นะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งของโหราจารย์แต่ละท่านนะครับแล้วนอกจากสถิติแล้วสิ่งสำคัญที่สุดก็คือที่อาจารย์เรียนไปเมื่อกี้ก็คือเซนบุญบารมีบุญเก่าของโหราจารย์นะครับบุญเก่าของท่านบุญใหม่ที่ท่านสร้างด้วยพวกนี้นะครับก็จะเป็นสิ่งที่จะเชื่อมนะครับเชื่อมระหว่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ที่เรามองไม่เห็นอีกพบอีกมิติหนึ่งนะครับมิติหนึ่งนะครับเชื่อมมาหาเราทำให้เรามองเห็นให้โหราจารย์มองเห็นให้โหราจารย์สามารถที่จะชี้แนะนะครับหาหนทางที่จะช่วยเหลือท่านสำเร็จได้นะครับครับที่อาจารย์กล่าวไปนะครับอาทิตย์ที่ผ่านมาอาจารย์ไม่ได้มาพบท่านนะครับเพราะอาจารย์ติดงานนะครับติดเรียนทำวิจัยที่นะครับมหาสารคามนะครับตอนนี้มาพบกับท่านที่อาจารย์นะครับได้กล่าวไปเมื่อนะครับได้มาเล่าสู่ท่านฟังว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนนู้นนะครับเรื่องของทำยังไงขายที่ดินได้ง่ายนะครับอาจารย์ติดไว้ว่าสัปดาห์หน้าจะมาเล่าในเรื่องของทำอย่างไรที่จะขายรถนะท่านมีรถอยู่นะครับอยากขายรถได้ง่ายนะครับจะทำไงได้บ้างท่านมีรถของท่านไม่ว่าจะเป็นรถคือพาหนะของท่านนะครับรถตู้รถยนต์รถเก๋งรถกระบะรถปิกอัพรถมอเตอร์ไซค์ทำยังไงจะเรียกราคาที่มันจะตรงกับนะครับตรงกับเขาเรียกว่ากฎของ Rock and Key Model นั่นเองนะครับตรงกับจังหวะบุญจังหวะโอกาสที่จะทำให้คนซื้อนะครับการที่เราซื้อขายได้ก็คือคนซื้อกับคนขายนะครับตกลงนะครับยินยอมพร้อมใจนะครับคนขายก็พอใจจุดนี้นะครับมันมาจุดเชื่อมกันโคออร์ดิเนตกันนั่นเองนะครับครับผมครับอาจารย์จะขอยกตัวอย่างนะครับว่ายังไงที่จะทำให้นะครับขายยานพาหนะก็ต้องอันดับแรกก็ต้องดูเลขรถสิ่งสำคัญมี2ตัวนะครับ2ตัวก็คือเลขรถเลขป้ายทะเบียนรถนะครับไม่ว่าจะเป็นป้ายแดงก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นป้ายขาวก็ดีนะครับหรือนะครับป้ายเหลืองนะครับเป็นรถโดยสารรถรับจ้างนะครับหรือนะครับเป็นป้ายสีอื่นก็ตามแต่นะครับเลขรถจะสำคัญที่สุดนะครับสำคัญอันดับ2ก็คือเลขของเลขเครื่องครับตัวหมายเลขเครื่องคัสซีนั่นเองนะครับจะสำคัญนะครับท่านลองบวกดูนะครับบวกเลขรถก่อนนะครับบวกเลขรถก่อนสมมุติรถคันนี้นะครับเลขที่กจนะครับ51305130นะครับกจ5130แล้วเลขคัส4ก็จะมี5JK นะครับจุดๆๆไปนะครับลงท้ายได้หมดนะครับรวมกันประมาณ10กว่าตัวลองบวกดูนะครับนะเลขคัส4ก็ดูจากที่ไหนครับก็ดูจากที่ขับใบทะเบียนรถทะเบียนรถของท่านนะครับหรือท่านจะซื้อรถก็แล้วแต่ท่านดู2อย่างนะครับมันจะคล้องจองจะผูกพันกับท่านหรือเปล่าเวลาจะขายเนี่ยนะครับถ้ากดจอ5130นะครับ5130ก็จะเรียงลำดับการเข้ากันของตัวเลข5กับ1เข้ากันไหม1 3เป็นไงบ้าง30เข้ากันไหมผลรวมโทเทลนะครับผลรวมของพลัง5 + 1 + 3 + 0ก็บวกกันนะครับบวกกันอันนี้บวกกันเป็น9บางศาสตร์อาจจะนะครับบวกกับกไก่จอจานด้วยบางอาจศาสตร์อาจจะไม่บวกก็แล้วแต่โหราจารย์แต่ละท่านนะครับผลรวมนอกจากผลรวมของเลขรถได้9 5130ได้9นะครับโอเคเอา9ตั้งไว้ทิ้งไว้นะครับ
บางท่านอาจจะดูกจด้วยป้ายกรุงเทพมหานครนะครับอาจจะมีเลข1กจด้วยอีกถ้า1กจอีกก็ต้องบวก1อีกเป็นเลข10สมมุติ1กจ5130กรุงเทพมหานครสมมุตินะครับนะครับยกตัวอย่างนะครับอาเลขค่า4รถรวมกัน5 JK 6นะครับ RWU นะครับ WU แล้วก็บวกกันอีกประมาณ10กว่าหลัก10กว่าหน่วยนะครับบวกกันรวมกันมาสมมติบวกกันออกมาได้46โอเค4646เป็น10เนี่ยครับ4 6เป็น10นะครับนี่ก็ราคานะครับรวมกันนะครับ1กจ5130ได้10เลข10มันโคกันที่10นะครับหากโคกันที่10โคที่10แล้วนะครับท่านลองดูวิทยาศาสตร์ด้วยที่อาจารย์บอกวิทย์โหราอยู่ที่วิทยาศาสตร์ครึ่งนึงโหราศาสตร์ครึ่งนึงนะครับ50 50 Psi Fortune's Theory นะครับวิทยาศาสตร์ดูว่ารถรุ่นไหนนะครับสมมุติว่ารถนะครับรถนั้นเพิ่งออกมานะครับออกมาเมื่อ2ปีก่อนจะมาขายเกี่ยวกับเราต้องตั้งราคาให้เกี่ยวกับเลข10รวมกันเลข10ออกมา2ปีก่อนนะครับรถสมมติรถนะครับ Camry 2ปีก่อนนะครับแล้วอยากขายแล้วอยากเปลี่ยนนะอยากเปลี่ยนเป็นเบนซ์บ้างอยากเปลี่ยนเป็นรถกระบะรถบรรทุกบ้างอยากเปลี่ยนเป็นรถตู้บ้างต้องตั้งราคาให้ได้เลข10นะฮะถึงจะขายได้ยกตัวอย่างเราต้องดูประเมินสภาพก่อนต้องดูราคากลางก่อนก็กดที่ไหนครับถามอากูได้นะครับวิทยาศาสตร์ต้องถามอากูก่อนครับราคากลางราคากลางรถดูก่อนเห็นไหมครับแล้วก็ขี่ไปให้ใครวิทยาศาสตร์ต้องขี่ให้ใครประเมินครับเต็นท์ประเมินก่อนลองทำไปทีขายให้เต็นท์แต่ละเต็นท์นะครับลองไปดูสัก5เต็นท์6เต็นท์นะก็ขี่ไปครับวันนึงลางานสักวันหนึ่งให้เวลาสักวันหนึ่งนะจะขายละชื่อมันก็ว่ารถแล้วนะครับรถนะครับรถนะครับรถซื้อรถรถมีแต่รถนะครับไม่มีทางขึ้นนะครับนอกจากรถโบราณรถโบราณมีราคาขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นรถนะที่เราขี่ทั่วไปนั้นรถก็คือราคามันลงก็ให้เขาตีเต็นท์ก่อนเต็นท์ราคาตีอาจจะไม่เหมือนกันอาจจะห่างกันบางห่างกันก็อาจารย์ดู duration rate นะครับ period ของมันแล้วระยะของมันแล้วไม่น่าจะอาจารย์ดูแล้วไม่น่าจะเกินกันประมาณ 50,000 60,000 ไม่เกินแสนหรอกครับไม่ได้เกินเพราะว่าเขาก็ต้องดูพ่อค้าซื้อรถเต็นท์รถครับพวกนี้มีความชำนาญเชี่ยวชาญอยู่แล้วครับว่าดูเป็นไงบ้างทําทิ่มตําชนมามั้ยรถปีอะไรตลาดต้องการมั้ยคนต้องการซื้อมั้ยนะครับสมมุติเขาให้ราคามานะครับราคาไหนที่ให้มากที่สุดนะครับมากที่สุดเต็นท์ให้ราคามากที่สุดอาจจะไม่เหมือนกัน2ปีก่อน Camry นะครับอาจจะซื้อร้านกว่านะครับอาจจะขยับขายแค่อยากขายที่ราคานะครับเต็นท์ให้ 800,000 กว่านะครับ800,000 กว่า 800,000 800,000 800,000 เดียวสูงสุดละเราก็ต้องมาตั้งเลข10ครับก็คือ802นะตั้ง802นะครับเราต้องตั้งเลขที่มันล็อกไอคิวโมเดลถ้าลองทำดูนะครับแปลกมากแปลกมันเป็นงานวิจัยชนิดหนึ่งนะครับมันเป็นสถิติมันเป็นนะครับเป็นเรื่องของกระบวนการของสถิติด้วยถ้าลองทำดูนะแปลกตัวเลขเนี่ยนะครับมันผูกพันกับเราทุกวันเรานะครับเติมน้ำมันรถเราก็บอกคนนะครับช่างครับบอกให้นะครับสำหรับคนนะครับคนที่เด็กปั๊มคนที่เติมนะครับบอกราคาเอา500 1,000 2,000 นะครับ600บ้างแล้วแต่มันมีเลขถูกหมดทุกอย่างนาฬิกาก็มีเลขทุกอย่างเกี่ยวพันกับเรานะครับฉะนั้นท่านนะครับอยากที่จะพิสูจน์พลังของวิทย์โหรากับอาจารย์สองพฤกษ์ชีวิตนะครับอาจารย์มาจากเชียงใหม่นะครับเดินทางไกลไกลแสนไกลก็จะมาพบท่านได้ที่กรุงเทพอาทิตย์หนึ่งก็จะมาพบท่านนะครับวันจันทร์เวลา 10:00 น. ถึง 11:00 น. ตอนนี้เดี๋ยวเรามาพักกันสักครู่นะครับมาตอบนะครับดวงสดดูดวงสดๆกันพิสูจน์นะครับพลังวิทย์โหรากับอาจารย์สองในช่วงที่2ตอนนี้พักสักครู่ครับใช้ชีวิตของคนเราในยุคนี้สุ่มเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยมากเหลือเกินอาหารการกินคือปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลต่อสุขภาพของคนเรามากที่สุดกินอย่างไรได้อย่างนั้นอย่าให้ชีวิตบั้นปลายของคุณต้องกินยาแทนข้าวเลยแต่เราควรกินข้าวให้เป็นยาในวันที่ยังไม่สายเกินไปข้าวอินทรีย์ตราหอมข้าวเพื่อสุขภาพตอบโจทย์ให้แก่ชีวิตคุณได้การกินข้าวอินทรีย์ดีต่อสุขภาพดีต่อชีวิตคุณและครอบครัวอย่างไร
ีตราหอมคัดสรรจากข้าวสายพันธุ์แท้บริสุทธิ์ของแดนอีสานซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยหอมนุ่มอร่อยสมคุณค่าข้าวหอมมะลิไทยที่ลือเลื่องไปทั่วโลกได้คุณภาพมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากลส่งมอบความปรารถนาดีและความห่วงใยให้แก่คนที่คุณรักด้วยกระเช้าข้าวอินทรีย์ตราหอม1กระเช้าขนาด3กิโลกรัมมีข้าว3ชนิด3รสชาติ3คุณค่าให้ได้ลิ้มลองคือข้าวขัดขาวเจ้าหอมเวสสันตระข้าวซ้อมมือหอมมะลิแดงและข้าวกล้องพื้นเมือง150สายพันธุ์ข้าวอินทรีย์ตราหอมกินข้าวเป็นยาดีกว่ากินยาแทนข้าวติดต่อสั่งซื้อชุดของขวัญข้าวอินทรีย์ตราหอมที่คอลเซ็นเตอร์เจริญเคเบิลทีวีเบอร์1637งดเหล้าเข้าพรรษามา1เดือนกำลังใจคนงดเหล้าก็เริ่มถดถอยน้ำมะนาวชื่นใจไม่ทำไว้ให้หวังสุดยอดเลยงดเหล้าได้เป็นเดือนหวังตั้งแต่งดเหล้าเนี่ยงานดีขึ้นเยอะเลยนะวางกินเหล้าเดี๋ยวพี่วังกลับบ้านกันตัวใครเนี่ยทั้งเก่งทั้งหล่อเข้าพรรษานี้มาสามัคคีกันไหนขอดมปากไหนสิมึงกินเหล้าไหมไม่ช่วยชมให้กำลังใจให้เขางดเหล้าครบพรรษาคนไทยส่วนใหญ่ต้องปรุงรสจัดถึงรู้สึกว่าอร่อยโดยไม่รู้ตัวว่าเสี่ยงต่อสารพัดโรคซึ่งถ้าเราลดการกินเค็มหวานลงก็คงทำให้รู้สึกแบบเนี้ยแต่หากลองทำติดต่อกัน3สัปดาห์ขึ้นไปดูสิคุณจะค่อยๆรู้สึกว่าและทีเนี้ยลองกลับมาปรุงรสจัดเหมือนเดิมลดลงลดพุงลดโรคค่ะไฮช้อปปิ้งทีวีโฮมช้อปปิ้งจากประเทศเกาหลีที่รวบรวมสินค้าดีมีคุณภาพมากมายกว่า 2,500 รายการที่คุณสามารถจับจ่ายและรับชมได้ตลอด24ชั่วโมงสินค้าทุกชิ้นเรามีบริการจัดส่งฟรีคุณสามารถผ่อนชำระหรือชำระเงินหลังจากรับสินค้าได้ง่ายๆสั่งซื้อสินค้าและรับชมเราได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางเจริญเคเบิลทีวีหมายเลข9โทร02-1234555ครับมาพบกับช่วงที่2ของรายการเช็คดวงผ่านจอนะครับท่านสามารถโทรมาได้นะครับมาโทรมานะครับ022556853นะครับและ022556854นะครับอยากที่จะชมรายการดีๆนะครับอย่างนี้นะครับทุกวันจันทร์และวันพฤหัสนะครับจะมีหัวอาจารย์นะครับที่มานะครับมาตอบปัญหาให้ท่านมาดูดวงให้ท่านสดๆนะครับในรายการเช็คดวงผ่านจอนะครับ10นาฬิกาถึง11นาฬิกาทุกวันจันทร์และวันพฤหัสนะครับแต่ละท่านนะครับก็สามารถติดตามชมรับชมกันได้หากท่านนะครับบางท่านมีญาติอยู่นะครับหรือมีเพื่อนนะครับก็สมัครได้นะครับโทรมาได้สมัครเป็นสมาชิกนะครับซื้อกล่องสัญญาณของเรานะครับดูได้ทุกช่องและดูรายการดีๆของเราได้เฉพาะนะครับเจริญ Channel เท่านั้นนะครับโทรมาได้นะครับโทรมาสมัครกับทีมงานก็ได้นะครับโทรมาสนใจที่จะโทรมาเป็นสมาชิกนะครับซื้อกล่องนะครับดาวเทียมของเรานะครับที่จะดูได้นะครับ022556853นะครับท่านที่จะดูดวงก็โทรมาเบอร์นี้ได้022556853 022556854นะครับวันนี้อาจารย์สองมาพบกับท่านทุกวันจันทร์นะครับสายฝากมา2สายนะครับอาจารย์ชอบสายสดนะครับสายสดนะครับสายสดจะสนุกเพราะมีการตอบโต้กันนะครับมีการคุยกันโอเคมีฝากมาสาย2สายนะครับจากคุณเอกราชนะครับคุณเอกราชนะครับฝากมานะครับเกิดวันพุธที่2พฤศจิกายน2509โอเคนะครับคุณเอกราชเนาะนะครับคุณเอกราชจะถามเกี่ยวกับโชคลาภการเงินโอเคครับคุณเอกราชนะครับอาจารย์เป็นของคุณเอกราชระวังเรื่องของเรื่องของการขัดแย้งเรื่องของปัญหาเรื่องของทะเลาะกันคดีความนะครับ
ชะตานี่นะต้องระมัดระวังนะครับคุณเอกราชนะนะครับการเงินก็เหมือนกันก็ถ้ามีบัตรเครดิตอยู่อะไรอยู่ก็ต้องมีวินัยนะครับนะถ้าไม่ใช้เลยก็ดีนะครับนะครับไม่งั้นจะเสี่ยงนะฮะเสี่ยงเรื่องของนะครับเรื่องของปากเสียงคดีความขึ้นมาได้นะครับนะคุณเอกราชนะครับพลังคุณเอกราชนั้นนะครับเกิดวันที่2พฤศจิกายน2509ถามอาจารย์ว่าจะมีโชคไหมนะครับมีโชคไหมนะครับครับ2509ปีม้านะครับพระธาตุปีเกิดอยู่ที่พระธาตุนะครับเชเวงดากองอยู่ที่พม่านะครับมีโอกาสเข้าไปเอาดินพม่านะครับดินธรณีพม่านะครับอาจจะไปทางข้าขี้เหล็กก็ได้นะครับไปแม่สอดใกล้ไประนองก็ได้ถ้าข้ามฝั่งไปเที่ยวนะครับดินพม่าเอามาโปรยเอามาใส่กระถางต้นไม้นะครับที่พักที่ทำงานที่อยู่อาศัยเรานะครับโปรยเอามาโปรยที่ธรณีให้ผสมกันก็บอกว่านี่พม่านะนี่ธรณีพม่านี่ธรณีปีเกิดของเรานะให้เจริญรุ่งเรืองนะนะครับก็จะช่วยเสริมพลังนะครับหรือใส่กระถางต้นไม้ก็ได้นะครับคุณเอกราชตอนนี้อายุได้2509ลบ2558ยังไม่เต็มดีเต็มพฤศจิกายน49ปีนะครับโอเคมาแล้วนะครับปีนี้48ก็49หลังจากดวงตกมา2ปีแล้วนะครับหลังจากชะตาลงช่วงนี้คุณเอกราชยังมีโชคอยู่นะครับยินดีด้วยนะครับปีนี้49ยังมีโชคอยู่นะครับครับถ้าจะเสี่ยงโชคคนเรามีโชคไม่ต้องไปงมงายไม่ต้องซื้อหลายเบอร์นะครับไม่ว่าจะซื้อลอตเตอรี่ก็ตามอะไรก็ตามนะครับคนมีโชคมันจะออกใกล้ตัวนะครับใกล้ตัวเราเลขรถเลขที่บ้านเลขโทรศัพท์นะครับมันจะออกใกล้ตัวของเราคนมีโชคนะครับคุณเอกราชนะอาจารย์ยินดีด้วยนะครับปีนี้คุณเอกราชมีโชคนะครับนะครับมีโชคนะครับจะเสี่ยงโชคจะทำงานจะหยิบจับอะไรจะเปลี่ยนงานนะครับก็จะได้เปลี่ยนในทางที่ดีอยากอยู่งานที่เดิมนะครับงานเดิมคุณเอกราชอยู่ก็จะได้งานเขาเรียกว่าได้เลื่อนขั้นนะครับเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานขึ้นถือว่าช่วงนี้นะครับประสบความสำเร็จหรือสวอตผ่านนั่นเองโอกาสมันให้อยู่ที่คุณอีก 50% ที่คุณเอกราชจะทำรีบทำหรือไม่กระทำเท่านั้นเองโอเคนะครับอ้าวมีสายสดนะครับมาโอเคครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับผมครับครับขออาจารย์รินสายกับคุณอะไรอยู่ครับวันเพ็ญค่ะคุณวันเพ็ญนะครับอาจารย์ขอทีมงานเอาเสียงดังอีกนิดหนึ่งได้ไหมครับไม่ค่อยได้ยินครับฮัลโหลครับคุณวันเพ็ญครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ได้ยินอาจารย์ชัดเจนไหมครับชัดเจนชัดแจ๋วชัดจริงไหมครับชัดจริงค่ะโอ้ชัดจริงโอเคเดี๋ยวอาจารย์ก็จะชัดเจนให้ท่านนะครับคุณวันเพ็ญติดตามรายการเช็คดูผ่านจอทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสไหมครับบ่อยไหมครับใช่ค่ะครับใช่เนาะโอเคครับคุณวันเพ็ญรับชมแถวไหนครับหลักสี่ค่ะหลักสี่โอเคครับคุณมาเพนรับชมหลักสี่นะครับคุณมาเพนเกิดวันที่เท่าไหร่ครับ6พฤศจิกาค่ะครับพุทธศักราชครับ2519ค่ะเคยโทรมารายงานรายการของอาจารย์หรือยังครับเคยมาคุยกับอาจารย์หรือยังครับอาจารย์สองหรือยังครับยังค่ะยังโอเคนะเกิดวันเสาร์ใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเควันเสาร์เดือนพฤศจิกาเนาะ2519ปีมะโรงโอเคครับคุณวันเพ็ญบอกนามสกุลอาจารย์ได้ไหมครับนามสกุลอะไรครับบอกได้ไหมได้ค่ะนามสกุลอะไรครับนาแพงสอนค่ะอะไรนะครับนาแพงสอนค่ะมาแพงสอนนาค่ะนาแพงสอนมอม้าสระแอสระแอพอพานกงูไม่ใช่ค่ะนอนหนูค่ะนอนหนูสระแอนะครับสระแอพอพานงูใช่ไหมครับจ้าสอนแล้วครับค่ะสอนสอเสืออ้ออ่างนอหนูค่ะแต่คุณมาแพงสอนคุณวันเพ็ญขอโทษนะครับเป็นคนภาคอีสานหรือเปล่าครับใช่ค่ะค่ะคนจังหวัดอีหยังครับกาฬสินธุ์ค่ะคนกาฬสินธุ์เนาะครับกาฬสินธุ์ค่ะโอเคครับคนกาฬสินธุ์นะครับเนาะแต่คุณนายแพงสอนนะครับเด้อครับซิปเดี๋ยวอาจารย์ขอข้อนวลนะครับแป๊บหนึ่งนะครับเนาะคุณวันเพ็ญนะครับวันเพ็ญนี่ต้องระมัดระวังเสียคนหักผู้หักครับเสียพ่อเสียแม่เสียพี่น้องลูกหลานหรือครอบครัวเฮาสิแตกแยกเด้อนะครับตอนเฮาได้ดีได้ดีในชีวิตครับขอโทษนะครับคุณวันเพ็ญคุณพ่อคุณแม่ยังอยู่ไหมหรือว่าเลิกกันแยกกันครับหรือมีใครเสียไปก่อนครับพ่อกำลังไม่สบายค่ะเห็นไหมนะครับไปรีบหาปลาทองมาเลี้ยงนะครับที่ห้องพักนะครับ
พ่อป่วยหนักเหรอครับคุณวันเพ็ญค่ะอาจารย์อาจารย์ขออนุญาตลดเสียงทีวีหน่อยได้ไหมเสียงมันสะท้อนแล้วคุณวันเพ็ญคุยดังๆในโทรศัพท์หน่อยครับอาจารย์ขออนุญาตนะครับโอเคลดเสียงทีวีก่อนฮัลโหลครับได้ยินไหมค่ะได้ยินค่ะโอเคครับตอนนี้คุณพ่อป่วยหนักนะครับนะคุณวันเพ็ญอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับไปซื้อปลาทองนะครับปลาทองมาเลี้ยงเนาะใส่อ่างมาเลี้ยงนะครับแล้วให้อาหารดูแลมันดีๆนะครับจะช่วยแก้ไขเรื่องของเสียคนรักตอนคุณวันเพ็ญได้ดีในชีวิตนะครับตอนนี้คุณวันเพ็ญได้เลื่อนงานหรือว่างานดีครับงานก็เรื่อยๆค่ะอาจารย์เหมือนเดิมค่ะหรือมีอะไรดีในชีวิตช่วงนี้ส่วนมากไม่ค่อยมีค่ะอาจารย์ยังไม่มีนะครับนะวันเพ็ญจะเสียคนรักนะครับตอนที่เราได้ดีในชีวิตหรือเรานะครับมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตที่มันเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราเราจะสูญเสียคนรักได้ง่ายนะครับหรือเราจะเติบโตขึ้นมานะครับหรือได้มีลูกมีสามีภรรยาอย่างเงี้ยครับนะวันเพ็ญครับนามสกุลของคุณวันเพ็ญออกมามันเป็นพลังของมันชื่อวันเพ็ญนะครับนามสกุลนาแพงสอนครับจะเสียคนรักตอนได้ดีในชีวิตต้องเลี้ยงสัตว์ตลอดชีวิตนะครับนะครับเดี๋ยวอาจารย์ขอดูแป๊บหนึ่งนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับ2559-2519ตอนนี้439บริบูรณ์นะครับ356789โอเคช่วงนี้คุณวันเพ็ญเจอดวงชะตาพระราหูอยู่ในดวงครับต้องบูชาส่งพระราหูนะไม่งั้นจะเสียคนรักเสียทรัพย์เสียเงินปีนี้นะครับปีที่แล้วคุณวันเพ็ญอุบัติเหตุอะไรมาหรือผ่าตัดอะไรมาครับปีที่แล้วไม่ผ่าตัดค่ะไม่ผ่านะครับแต่หรืออุบัติเหตุอะไรมาครับปีที่แล้วมีเกณฑ์มีเกณฑ์บาดแผลผ่าตัดหรืออุบัติเหตุนะครับหรือปีที่แล้วมาเนี่ยครับจะมีการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงนี่เปลี่ยนแปลงของที่อยู่อาศัยเปลี่ยนแปลงอะไรของคุณวันเพ็ญสักอย่างหรือปีที่แล้วนะครับแต่ปีนี้ใช่ค่ะปีแล้วเปลี่ยนอะไรมาครับเพิ่งเปลี่ยนตอนต้นเดือนนี่ครับเปลี่ยนย้ายห้องค่ะอ๋อเห็นไหมครับเห็นไหมครับปีนี้นะครับเสี่ยงต่อสูญเสียคนรักนะครับคนที่คุณวันเพ็ญอยู่ห้องเลขที่เท่าไหร่ครับ19ค่ะอาจารย์ห้องนี้ย้ายเถอะครับย้ายเลขดีๆไปอยู่เลข20ก็ได้เลข15ก็ได้เลข17ก็ได้นะเลขนี้ไม่ค่อยดีครับอาจารย์ถ้าไม่ย้ายเดี๋ยวนะคะอาจารย์ครับถ้าไม่ย้ายนี่ทำยังไงดีคะไปติดไปปริ้นนะครับไปปริ้นจากคอมนะครับปริ้นใส่กระดาษหรือเขียนเอาก็ได้นะครับเขียนเลขติดนะครับคุณวันเพ็ญเกิดวันที่6เนาะใส่เลข6ก็ได้เลข6ของเราติดหน้าห้องเลยครับติดทับเลยครับครับติดทับเลยครับแล้วก็เดี๋ยวเวลาเราย้ายแล้วก็ดึงออกมันก็ไม่เสียหายครับใช่ไหมครับไม่ให้เห็นเลข19ถ้าเห็นเลข19แล้วจะทุกข์ใจตั้งแต่มาอยู่ห้องนี้มันจะทุกข์ใจครับมันไม่มีความสุขแล้วมันจะทำให้เราเป็นม้าหย่าร้างโสดด้วยครับโอเคไหมขอถามเลยค่ะครับเดี๋ยวนะคะอาจารย์ครับขอถามเบอร์โทรศัพท์หน่อยได้ไหมคะเบอร์โทรศัพท์จะบอกตรงนี้ไม่ต้องบอกหน้าตัวข้างหน้ากันแล้วกันหรือมันจะไม่ค่อยดีมั้งครับมันเป็นสายนะบอกเดี๋ยวอาจารย์เป็นห่วงนะครับมันจะไม่ดีมั้งครับดีไหมหรือว่าจะปิดด้านหน้าให้อาจารย์3ตัวอะเอาเบอร์4ตัวหลังนะคะ0366ค่ะมันต้องดูหมดนะครับแต่ถ้าบอกอาจารย์ดวงหลัง036แล้วนะครับคนนี้จะมีปัญหาในเรื่องของท้องขานะครับทีนี้นะระวังท้องขานะครับแล้วก็หลังนะครับตอนนี้ปวดอยู่ไหมครับเจ็บอยู่ไหมครับค่ะเคยเจ็บหลายปีแล้วค่ะอาจารย์เจ็บที่ไหนครับเบอร์นี้ทำให้เจ้าของเจ็บท้องขาแล้วก็หลังอ่ะคุณวันเพ็ญเจ็บที่ไหนครับหลังค่ะเห็นไหมครับนะอันนี้คือเบอร์โทรศัพท์นะมันต้องดูหมดมันต้องโทรผลรวมดูเลขที่มันเข้ากันหมดเนาะก็ติดต่ออาจารย์ทางไลน์ได้นะครับบันทึกเบอร์อาจารย์ไว้นะครับ0825492642เนาะหรือจะมาพบอาจารย์ก็ได้นะครับอาจารย์อยู่วันนี้นะครับรับแขกวันนี้ตอนบ่ายนะครับแล้วพรุ่งนี้อาจารย์ก็กลับแล้วนะครับเนาะครับอาจารย์อยู่วิภาวดี22นะครับติดต่ออาจารย์ทางเบอร์โทรส่วนตัวได้นะครับ0825492642เนาะแล้วอย่าลืมนะครับถามนิดนึงค่ะอ่านิดนึงอีกนิดนึงโอเคได้ครับยินดีครับทำบุญที่ไหนดีคะทำบุญที่ไหนดีนะครับทำบุญที่ไหนดีทำบุญเกี่ยวกับอะไรดีใช่ไหมครับ
ช่วงนี้ไปส่งพระราหูไปไหว้พระราหูก่อนครับไม่มีรูปพระราหูไม่รู้จะไปไหว้ที่ไหนไปวัดที่ไหนที่มีองค์พระราหูไม่เป็นไรพระราหูอยู่ในใจท่านมาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือแค่คุณวันเพ็ญอยู่ที่ห้องนะครับคุณวันเพ็ญนะครับโหลดนะครับไม่ได้ปริ้นอะไรมาก็โหลดในโทรศัพท์ของเราเนี่ยโหลด Google เข้าไปครับรูปพระราหูอ่ะโหลดไปก็เห็นละครับนะอยู่ที่ใจเราต่อให้เราไปวัดใจเราแอนตี้มันก็ไม่มีความสำเร็จนะครับนะโหลดรูปท่านมาแล้วก็นะครับแล้วก็ถ้าอยู่ห้องเราจุดธูปไม่ได้ก็ยกมือไหว้ครับเนาะแล้วก็ไหว้ด้วยของดำเอามือถือเรานั่นแหละแคปล็อกหรือไม่งั้นก็ให้มันเห็นองค์พระราหูนะครับหันหน้าอ้าวหลุดไปแล้วนะครับหันหน้าทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับท่านจะมาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือก็ไหว้ท่านด้วยของดำ8อย่างในชะตานี้เนาะโอเคสายมันหลุดไปแล้วนะครับโอเคนะโอเคครับอ้าวมีสายนะครับสายฝากเข้ามาคุณนิชาภานะครับเกิดวันที่10ตุลา2519นะครับวันอะไรเอ่ยครับทีมงานครับตรงไหมครับวันที่ตรงโอเคนะครับ10เดือนตุลานะครับ2519โอเคครับปีมะโรงเหมือนกันนะครับเหมือนคุณวันเพ็ญเมื่อกี้นะครับโอเคครับจะถามเรื่องโชคลาภการเงินเหมือนกันนะครับฝากมานะครับคุณนิชาภาคุณนิชาภาเปลี่ยนชื่อมาใหม่นะครับอาจารย์ไม่ทราบว่าชื่อเดิมว่าไงนะครับชื่อเดิมว่าไงนะครับ2519นะครับลบ25นะครับเดือนพฤศจิกายนเกิดเดือนตุลานะครับจะเต็มเดือนหน้านะครับ2559ตอนนี้40จะเต็มตอนนี้39บริบูรณ์อยู่นะครับเหมือนกันเลยวันนี้ดวงพระราหูยังอยู่ในดวงพรหมชาติอยู่นะครับคุณนิชาภาครับเนาะช่วงนี้สามโชคลาภถ้าจะเสี่ยงโชคถูกอาจารย์บอกได้เลยว่าพระราหูให้หรือไม่งั้นนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้นะครับตามดวงพรหมชาติตามดวงชะตานะครับจังหวะของดวงของคุณนิชาภานั้นตอนนี้ยังไม่มีโชคเท่าไหร่นะครับนะถ้าจะได้ได้ฝืนดวงได้เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ได้เพราะนะครับได้เพราะอาจจะเป็นนะครับเป็นญาติเก่าเป็นอะไรที่นะครับสูญเสียชีวิตไปแล้วนะครับสิ่งที่เร้นลับนะครับท่านมาบอกท่านมาไขให้อยากได้บุญกุศลอยากให้คุณนิชาภาทำบุญให้นะครับฉะนั้นช่วงนี้ถามอาจารย์สวอตยังไม่ผ่านนะครับโอกาสยังไม่ให้ถ้าได้ได้โดยอัศจรรย์ใจครับนะคุณนิชาภานะครับแล้วก็นะครับเราส่งพระราหูนะครับถ้าส่งพระราหูก็จะเสริมนะครับเสริมดวงนะครับช่วงนี้ส่งพระราหู8นะครับพระราหู8นะครับแปดอย่างเขานำ8อย่างครับนะคุณนิชาภาครับเขานำ8อย่างที่จะส่งท่านนะครับอะไรที่ดำสีดำเนาะไม่ต้องมากก็ได้เล็กน้อยนะครับอยู่ที่จิตของเรานะครับเราทำด้วยใจเราทำด้วยคิดถึงนะครับองค์พระราหูนะครับเราไหว้ท่านนะครับลองไหว้ดูส่งดูนะครับเพราะองค์เพราะว่าดวงเทพราหูนั้นนะครับเทพราหูนั้นเป็นทั้งเทพและเป็นทั้งครึ่งเทพครึ่งยักษ์นะครับฉะนั้นนะครับอิทธิฤทธิ์หรือพลังของท่านทุกคนจะหลีกเลี่ยงดวงพระราหูไม่ค่อยได้ส่วนใหญ่นะครับเพราะเราอย่างน้อยนะครับเราจะอยู่กับพระราหูคำว่าพระราหูบวกนะครับบวกก็คือลุ่มหลงความลุ่มหลงนะครับลุ่มหลงนั่นเองทำอะไรสุดๆนะครับดวงพระราหูนะครับถ้าบวกก็คือลุ่มหลงทำงานทำแต่งานทำโอทีขยันทำงานขยันทำธุรกิจส่วนตัวนะครับขยันที่จะประกอบอาชีพถ้าเป็นนักเรียนก็ขยันเรียนหนังสือนะครับขยันเรียนหนังสือขยันที่จะนะครับติวขยันที่จะไปเรียนพิเศษอีกขยันที่จะเอาจนได้ครับเนาะครับบางท่านก็ขยันปลูกต้นไม้นะครับขยันปลูกต้นไม้นะครับขยันที่จะนะครับไปทำบุญวัดนะครับขยันที่จะอุปถากอุปถัมภ์วัดศาสนานะครับหรือนะครับขยันที่จะทำงานบ้านเนี่ยครับนะนี่คือเลขของพลังบวกของพระราหูแต่องค์พระราหูนั้นพลังลบนะครับพลังลบก็คือทำให้ความรุ่มหลงนั้นรุ่มหลงสิ่งที่มัวเมาต่างๆที่มันเป็นเนกาทีฟเป็นลบก็คือนะครับรุ่มหลงเหล้าเบียร์นะครับการพนันนะครับรุ่มหลงนะครับรุ่มหลงในเรื่องของชู้รักนะครับรุ่มหลงในเรื่องของคนรักเกินไปนะครับที่นะครับรุ่มหลงในเรื่องของเล่นเกมไปเป็นนักเรียนนักศึกษาก็เล่นเกมรุ่มหลงเพื่อนรุ่มหลงแต่งรถนะฮะแต่งรถแต่งรางที่มันนะครับรุ่มหลงที่มันเป็นลบนั่นเองนะครับเนาะครับนี่คือถ้าเรามีดวงพระราหูอยู่ในช่วงนั้นเราควรจะส่งท่านครับบูชาท่านส่งก็คือบูชาท่านนั่นเองก็คือจะดึงพลังทางด้านบวกโพซิทีฟมาให้เรานะครับนี่คือพลังของการไหว้พระราหูนั่นเองนะครับคนเรานั้นนะครับต่อให้
มีชะตายังไงนะครับคนเรานะครับต้องฝืนตัวเองด้วยต่อให้เราดวงดีเราก็ต้องรีบทำนะครับรีบทำที่สิ่งที่ดีที่งามรีบทำนะครับทำธุรกิจอยู่ดวงดีแล้วขายของดีแล้วก็รีบทำรีบขยายรีบทำนะครับรีบประชาสัมพันธ์รีบใช้วิทยาศาสตร์รีบใช้ 5P นะครับทำธุรกิจอยู่ก็ใช้ 5P ประกอบด้วยนะครับ 5P ก็นะครับเป็นเพรสเป็นโปรดักต์นะครับเป็นโปรโมชั่นนะครับนะเป็น 5P ที่เราที่จะส่งเสริมเป็นปัจจัยทางการตลาดที่จะส่งเสริมของเรานะครับนะครับแล้วก็รีบที่จะนะครับทำให้มันดีที่สุดนะครับทำวันนี้ให้ดีที่สุดทุกครั้งที่ทำต้องดีที่สุดทุกครั้งที่ทำต้องสุดชีวิตถ้าลองไปทำดูนะครับทุกครั้งที่ทำต้องดีที่สุดทุกครั้งที่ทำต้องสุดชีวิตนะครับแล้วก็มีสติด้วยนะครับนะครับมันก็จะเกิดผลนะครับที่เราจะประสบความสำเร็จ success ในชีวิตของเรานั่นเองนะครับนี่คือพลังของเรานะครับต่อให้เราดวงไม่ดีดวงไม่ดีเท่าไหร่นะครับการที่เราดวงไม่ดีเท่าไหร่ดวงขาลงอยู่นะครับการลงทุนอะไรนะครับเคยลงทุนแสนล้านนะครับลงทุนหมื่นนึงควรที่จะลดลงลดการลงทุนลงก็ทำอยู่นะครับไม่ใช่ดวงไม่ดีไม่ทำเลยก็อย่าอะไรมาทานอะไรมาที่จะดำรงชีพเลี้ยงชีพของตัวเองเลี้ยงครอบครัวนะครับต้องคนดวงไม่ดีหรือดวงขาลงต้องประคองดวงของเรานะครับประคองดวงของเราไปนะครับประคองไงบ้างนะครับจะลงทุนนะครับเคยลงทุนแสนหมื่นล้านนะครับก็ลงทุนครึ่งนึงนะครับจากแสนก็เหลือ 50,000 60,000 นะครับจากล้านก็เหลือนะครับ400,000 500,000 600,000นะลดลงลดทุนลงนะครับเก็บความเสี่ยงไว้นะครับปัจจัยเสี่ยงมันมีแฟกเตอร์ลิสต์ปัจจัยเสี่ยงที่มันทำให้เราขาดทุนมันมีเยอะนะครับหรือทำให้นะครับมันชะลอการเติบโตโกรทของบิสเนสของเรานะครับเนาะนี่อาจารย์ถืออย่างนี้นะครับแล้วก็เวลาจะทำงานเปลี่ยนงานนะครับจะเปลี่ยนงานก็ตามแต่อย่าเพิ่งเปลี่ยนถ้าดวงขาลงคนอยู่ชะลออยู่นะครับทำไปทำตามหน้าที่ไปนะครับโอเคนะครับเนาะครับก็นี่คือเกร็ดสาระความรู้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นประสบการณ์นะครับที่อาจารย์สองได้ประสบพบเจอมาจากประสบการณ์ดูดวง26 27ปีมานะครับก็มาถ่ายทอดให้ท่านนะครับท่านที่นะครับอยากจะดูอาจารย์นะครับอย่าลืมนะครับโทรมานะครับเดี๋ยวอีกช่วงสุดท้ายนะครับช่วงที่3ของรายการท่านเองที่จะพบกับท่านทางหน้าจอทีวีนะครับในรายการชิดวงพันจอนะครับเดี๋ยวเราเตรียมพักกันสักครู่นะครับเนาะครับพักสิ่งชมสิ่งที่น่าสนใจของทางรายการสักครู่แล้วเรามาพบกันช่วงสุดท้ายของรายการอยากจะถามอาจารย์สดๆอยากพิสูจน์พลังวิทย์โหราของอาจารย์สองพลิกชีวิตชัดเจนชัดจริงแม่นยำโทรมาได้022556853 022556854นะครับพักสักครู่ครับใช้ชีวิตของคนเราในยุคนี้สุ่มเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยมากเหลือเกินอาหารการกินคือปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลต่อสุขภาพของคนเรามากที่สุดกินอย่างไรได้อย่างนั้นอย่าให้ชีวิตบั้นปลายของคุณต้องกินยาแทนข้าวเลยแต่เราควรกินข้าวให้เป็นยาในวันที่ยังไม่สายเกินไปข้าวอินทรีย์ตราหอมข้าวเพื่อสุขภาพตอบโจทย์ให้แก่ชีวิตคุณได้การกินข้าวอินทรีย์ดีต่อสุขภาพดีต่อชีวิตคุณและครอบครัวอย่างไรข้าวอินทรีย์ตราหอมคัดสรรจากข้าวสายพันธุ์แท้บริสุทธิ์ของแดนอีสานซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยหอมนุ่มอร่อยสมคุณค่าข้าวหอมมะลิไทยที่ลือเลื่องไปทั่วโลกได้คุณภาพมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากลส่งมอบความปรารถนาดีและความห่วงใยให้แก่คนที่คุณรักด้วยกระเช้าข้าวอินทรีย์ตราหอม1กระเช้าขนาด3กิโลกรัมมีข้าว3ชนิด3รสชาติ3คุณค่าให้ได้ลิ้มลองคือข้าวขัดขาวเจ้าหอมเวสสันตระข้าวซ้อมมือหอมมะลิแดงและข้าวกล้องพื้นเมือง150สายพันธุ์
ข้าวอินทรีย์ตราหอมกินข้าวเป็นยาดีกว่ากินยาแทนข้าวติดต่อสั่งซื้อชุดของขวัญข้าวอินทรีย์ตราหอมที่คอร์เซ็นเตอร์เจริญเคเบิลทีวีเบอร์1637งดเหล้าเข้าพรรษามา1เดือนกำลังใจคนงดเหล้าก็เริ่มถดถอยน้ำมะนาวชื่นใจไม่ทำไว้ให้หวังสุดยอดเลยงดเหล้าได้เป็นเดือนหวังแต่งดเหล้าเนี่ยงานดีขึ้นเยอะเลยนะหวังกินเหล้าเดี๋ยวพี่หวังกลับบ้านกันตัวใครเนี่ยทั้งเก่งทั้งหล่อเข้าพรรษานี้มาสามัคคีกันไหนขอดมปากหน่อยสิมึงกินเหล้าไหมไม่ช่วยชมให้กำลังใจให้เขางดเหล้าครบพรรษาหายช้อปปิ้งทีวีโฮมช้อปปิ้งจากประเทศเกาหลีที่ที่รวบรวมสินค้าดีมีคุณภาพมากมายกว่า 2,500 รายการที่ที่คุณสามารถจับจ่ายและรับชมได้ตลอด24ชั่วโมงสินค้าทุกชิ้นเรามีบริการจัดส่งฟรีคุณสามารถผ่อนชำระหรือชำระเงินหลังจากรับสินค้าได้ง่ายๆสั่งซื้อสินค้าและรับชมเราได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางเจริญเคเบิลทีวีหมายเลข9โทร02-123-4555มาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการเชื่อดวงผ่านจอในวันจันทร์นี้นะครับครับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับวันนี้เงียบเหงาเหลือเกินครับสงสัยฝนตกนะครับฝนตกแล้วก็นะครับบางท่านก็ทำงานนะครับเนาะครับโอเคนะครับมีแต่สายฝากมานะครับสายฝากมาอีกนะครับอีก2ท่านนะครับนะครับ2ท่านนะครับอาจารย์ชอบสายสดนะครับโทรมาได้นะครับท่านที่รับชมรายการอยู่นะครับครับคุณสาธิตพงษ์นะครับสาธิตพงษ์นะครับเกิดวันอาทิตย์ที่6นะครับกรกฎาคม2529นะครับฝากมานะครับเกิดวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์นะครับที่6เดือนกรกฎาคมนะครับ2500นะครับ29นะครับปีขานพอดีนะครับปีขานพระที่เกิดอยู่ที่พระธาตุช่อแฮจอดแพร่นะครับมีโอกาสก็ไปกราบสักการะเป็นมงคลนะครับคุณสาธิตพงษ์ครับวันอาทิตย์กรกฎาคม2529 29นะครับปีขานเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับถามเรื่องโชคลาภนะครับกับความรักนะครับโอเคครับสองห้าสองเก้านะครับสองห้าสองเก้าลบสองเก้าตอนนี้30แล้วนะครับ30ยังเจ๋าอยู่นะครับนะครับยี่โอเคโอ้มีเกณฑ์เคราะห์การงานนั่นเองนะครับตกเกณฑ์เคราะห์การงานช่วงนี้นะครับเคราะห์การงานนะครับต้องย้ายเปลี่ยนแปลงมีเกณฑ์ยกย้ายเปลี่ยนแปลงช่วงนี้ครับมีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายนะครับต้องย้ายที่นอนด้วยนะครับช่วงนี้นะครับย้ายที่นอนด้วยนะหลังจากยกย้ายแล้วจะมีโชคครับย้ายที่นอนย้ายที่ทางนะครับย้ายงานเปลี่ยนงานเขาช่วงนี้มีข้องานครับก็การงานเขาที่อยู่อาศัยนะครับต้องจัดต้องปรับเปลี่ยนใหม่นะครับช่วงนี้นะครับถามเรื่องโชคโชคยังมาแต่ไม่เยอะนะครับถ้าเสี่ยงโชคก็มาไม่เยอะซื้อเยอะไม่ออกนะครับซื้อน้อยออกนะครับช่วงนี้นะครับช่วงนี้นะครับซื้อเยอะออกซื้อน้อยไม่ออกซื้อน้อยออกนะครับซื้อเยอะไม่ออกนะครับนะซื้อถ้าเสียงโชคก็ซื้อใบเดียวซื้อหลายใบไม่ออกโอเคนะครับคุณสันติพงศ์นะครับคุณสันติพงศ์มีเคราะห์การงานเริ่มตั้งแต่กรกฎาคมปีนี้จนถึงกรกฎาคมปีหน้าหากมีการเปลี่ยนจะดีขึ้นโอเคนะครับมีเคราะห์การงานนะกรกฎาคมปีนี้ถึงกรกฎาคมปีหน้านะครับหลังกรกฎาคมปีหน้ามีโชคใหญ่2ปีครับ 100% โอเคนะครับมีสายสดรอโอเคนะครับยินดีด้วยนะครับสาธิพงศ์อย่าลืมโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะครับมีการ change ในชีวิตนะครับช่วงนี้นะครับโอเคมีสายสดครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับได้ยินอาจารย์ไหมครับสวัสดีตอนเช้าครับค่ะค่ะอาจารย์ดินสายครับคุณอะไรอยู่ครับเรื่องพวงทองพึ่งพงไทยค่ะอาจารย์ไม่ค่อยได้ยินเลยครับผมได้ยินอาจารย์ชัดไหมอาจารย์ไม่ค่อยได้ยินครับคุยดังอีกนิดนึงไหมครับโอเคครับ
อาจารย์เรียนสายกับคุณอะไรนะครับอาจารย์ไม่ค่อยได้ยินครับพวงทองค่ะคุณพวงทองพอพานบ่อแหวนงงูท้อทหารงงูนะครับค่ะนามสกุลพึ่งธงไทยค่ะพึ่งธงไทยธงไทยตัวพอพานค่ะพึ่งพอพานสระอึไม่เอกงูนะครับพึ่งนะครับค่ะแล้วก็ตัวพอธงงูค่ะครับแล้วก็ไทยตัวประเทศไทยอะค่ะโอเคพึ่งธงไทยได้ยินแล้วครับโอเคครับคุณพวงทองโทรมาครั้งแรกหรือเปล่าหรือว่าเคยโทรมาแล้วครับเคยคุยกับอาจารย์แล้วค่ะโอเคครับโทรมาจากแถวไหนครับรับชมจากแถวไหนครับอ๋อซอยวัดด่านสำโรงปากน้ำค่ะเอาปากน้ำโอเคครับเกิดวันที่เท่าไหร่ครับคุณพวงทองครับเกิด14พฤษภาคมครับพุทธศักราช2002อ้าวโอเคครับคุณแม่พวงทองเนาะจะขอเรียกคุณแม่พวงทองนะครับค่ะเกิดวันพฤหัสค่ะวันพฤหัสเนาะโอเคครับทีมงานพฤหัสถูกต้องไหมครับทีมงานครับ14พฤษภาคม2502พฤหัสโอเคถูกต้องครับโอเคครับวันนี้2502นะครับลบ2559ตอนนี้คุณแม่พวงทองอายุเกิดด้วยมั้ยคะอาจารย์อะไรนะครับเวลาเกิดเท่าไหร่ครับ10:45 ค่ะ 10:45 โอเคครับตอนนี้57เนาะอาจารย์เคยเรียนไปแล้วว่าคุณแม่พวงทองมีโชคเนี่ยครับค่ะครับมีโชคกี่งวดมาแล้วครับค่ะครับจะดูช่วงเนี้ยค่ะมีโชคกี่งวดมาแล้วครับเคยถูกมาประมาณ3งวดค่ะเห็นไหมครับคุณแม่พวงทองมีโชคอยู่นะอาจารย์ยินดีด้วยนะครับคุณแม่พวงทองครับคุณแม่พวงทองมีโชคต่ออีกนะครับถึงเดี๋ยวครับมีโชคถึงพฤษภา60แล้วก็ไปต่อโชคอีกพฤษภา60ถึง61เลยนะครับคุณแม่ค่ะโชคยาวเลยนะครับสุขภาพเป็นไงคะอาจารย์ตอนนี้อะไรนะครับเรื่องสุขภาพอะค่ะแต่เรื่องสุขภาพปีนี้นี่นะครับตั้งแต่เดือน2เดือนมานี่ต้องระวังเรื่องของการปวดนะครับปวดท้องปวดไส้หรือเวียนหัวนะครับคุณแม่ค่ะครับคุณครับจะเป็นไม่มากนะครับคุณแม่พวงทองโชคดีอย่างนึงเวลาเป็นอะไรก็หายเป็นอะไรก็ไม่มากกินยาก็ไม่เป็นไรกินยาก็หายโอเคไหมครับคุณแม่คุณตัวนี้คุณแม่เป็นอะไรครับปวดเวียนศีรษะหรือวิงเวียนหรือว่าปวดท้องครับเป็นนี้มันเป็นแบบภูมิแพ้ค่ะอาจารย์อ๋อภูมิแพ้ค่ะภูมิแพ้นะครับแต่เป็นไม่มากครับกินยาก็ดีขึ้นครับแพ้พวกสารครับกินยาก็ดีขึ้นครับเพราะดวงคุณแม่พวงทองมีโชคครับโอเคไหมมีโชคยาวถึงพฤษภา61นะครับค่ะขอบคุณค่ะจะรบกวนถามถึงลูกชายค่ะถามลูกชายโอเคครับลูกชายเกิดวันอะไรครับค่ะลูกชายเกิดวันที่7 ตุลา7ตุลา2537ค่ะ2537คุณแม่พวงทองเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตถามแป๊บหนึ่งนะครับคุณแม่พวงทองนะครับได้โชคมาถึงแสนหรือยังครับได้โชคมาถึงแสนหรือยังสามงวดนะครับโอ้ยังเลยค่ะปีนี้ยังไม่ถึงเลยโอเคยังไม่ถึงนะปีนี้ถูกแต่เลขท้ายค่ะโอเคครับมีโชคใหญ่นะครับอาจารย์ยินดีด้วยนะถ้าไปซื้อกับคนที่เป็นไม้เป็นไม้เป็นหย่านะครับคนที่หย่าร้างกันมาคนที่ขายลอตเตอรี่หย่าร้างเป็นไม้จะให้โชคใหญ่นะครับครับโอเคอ่ะลูกชายเกิด7ตุลา2537วันอะไรครับคุณแม่จานน่ะค่ะฮะลูกชายคุณแม่ค่ะ7ตุลาคม2537ใช่มั้ยครับวันศุกร์ค่ะเขาเกิดวันที่7ตุลาคม2537นะครับคุณแม่นะถูกต้องมั้ยครับค่ะ7ตุลา2537เอาวันศุกร์ไหมทีมงานครับโอเควันศุกร์นะเกิดประมาณกี่โมงครับเกิดวันศุกร์ค่ะอาจารย์เกิดประมาณกี่โมงครับคุณแม่4:304:30นะครับโอเคครับเดี๋ยวอาจารย์ดูแป๊บนึงครับเป็นวันศุกร์เขาชื่ออะไรครับคุณแม่พวงทองครับเขาชื่ออะไรครับชื่อพานุวัฒน์ค่ะพานุวัฒน์เนาะข้าวสารอาน้องสรุปค่ะวแหวนแม่นากาศทอพุเท่านันหนูกรันนะครับวแหวนพานุวัฒน์นี่โลกส่วนตัวสูงหรือเขาเป็นคนที่หัวแข็งครับแม่เขาก็ไม่เชิงนะเขาก็แต่ช่วงนี้เขาเปลี่ยนงานค่ะตอนนี้อยากจะถามอาจารย์ว่าถ้าเขาค้าขายอ่ะ
ขายกับข้าวพวกแกคุณแม่ไหมคะคุณแม่ครับนะอาจารย์เป็นห่วงลูกนะครับลูกนะครับลูกในเรื่องของเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเรื่องของการซึ่งของเส้นเลือดสมองด้วยนะคุณแม่ครับเนาะไม่รู้เขาปวดหัวบ่อยไหมด้วยนะแม่นะครับเตือนในเรื่องของเส้นสมองเขาด้วยนะครับนะใช่ค่ะครับเขาจะปวดนะครับถ้าเขาไม่หัวแข็งเนี่ยนะครับเขาจะมีเรื่องของระบบประสาทนิวโรซิสเต็มครับแม่เขาไม่หัวแข็งแสดงว่าคุณแม่วิทยาศาสตร์ 50% คุณแม่ควบคุมคอนโทรลลิ่งลูกชายมาตลอดครับตั้งแต่เด็กถึงโตณปัจจุบันนี้ด้วยครับใช่หรือเปล่าครับครับเขาก็เลยไม่ค่อยหัวแข็งนะครับนะแต่อาจารย์เป็นห่วงเรื่องของระบบประสาทครับนะคุณแม่นะระวังเรื่องของเส้นเลือดสมองอะไรด้วยนะครับคุณแม่นะอันนี้ต้องให้เขาพักผ่อนเยอะๆใช่ไหมคะวันหนึ่งเขาหลับกี่ชั่วโมงครับอาจารย์เป็นห่วงเรื่องระบบประสาทครับโอ้นอนก็นอนได้สี่ทุ่มอ่ะเขาตื่นกี่โมงครับหกโมงเช้าอะค่ะอ๋อโอเคแล้วก็ถือว่าหลับเพียงพออยู่ครับคุณแม่นะแต่เป็นห่วงเรื่องระบบประสาทตอนนี้เขาเจ็บเขาปวดศีรษะไหมปวดบ่อยไหมครับเขาปวดบ่อยไหมครับเขาก็เป็นบ้างนะครับต้องระมัดระวังนะเพราะยังนี้ยังหนุ่มอยู่เนาะครับ59ก็ตอนนี้อายุ22อยู่เนาะแม่เนาะครับเดี๋ยวอาจารย์ดูแป๊บนึงนะ2537นะครับลบ2559ตอนนี้อายุ22ปีเนาะยังไม่เต็มนะครับเต็มเดือนหน้านะครับ21นะครับ21เขา22อยากเปลี่ยนค้าขายเปลี่ยนได้ครับแม่อยากเปลี่ยนค้าขายเปลี่ยนได้คนคนนี้จะค้าขายดีครับเขาจะค้าขายดีครับแม่เขาก็มีโชคอยู่ครับเขาชอบทางนี้ด้วยอ่ะครับเขาค้าขายดีนะครับเขาเป็นคนที่ไม่ชอบนั่งอยู่กับที่แม่เขาเป็นคนไม่ชอบอยู่กับที่เขาเป็นคนไฮเปอร์แอคทีฟครับแม่ใช่หรือเปล่าครับเออใช่แกขยันครับขยันไม่ธรรมดาขยันมากด้วยเขาเป็นคนไฮเปอร์แอคทีฟเขาเป็นคนทำอะไรเร็วด้วยครับแม่ค่ะจริงๆอาจารย์ดูตรงมากเลยค่ะครับมาก็เร็วไปก็เร็วเคลมก็เร็วครับคุณแม่ครับเขาเป็นคนอย่างนี้ครับค่ะเนาะโอเคนะแต่ความหัวแข็งของเขาอาจจะไม่ค่อยแสดงกับคุณแม่เพราะว่าคุณแม่สอนดีแฟมิลี่ขัดเกลาดีนะครับและอีกอย่างนึงนะครับคุณแม่พวงทองครับลูกชายของคุณแม่นั้นเป็นคนไม่อยู่กับที่ด้วยมันเลยลดพลังลงแต่อาจจะเป็นห่วงระบบประสาทนะครับแต่เขาชอบค้าขายเพราะว่าเขาเป็นคนที่คุยกับคนอื่นแล้วยิ้มเสมอเขามีเสน่ห์อย่างนี้ครับแม่ค่ะใช่ค่ะเป็นอย่างนี้ค่ะครับโอเคเนาะค้าขายดีนะแม่นะยินดีด้วยนะครับแปรแปรน่ะค่ะครับโอเคนะครับขายของขายดีค่ะขายดีครับแม่เนาะโอเคนะโชคดีนะครับแม่นะแม่ก็มีโชคนะลูกชายก็มีโชคนะครับยินดีนะครับโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะอาจารย์ครับผมโอเคครับสวัสดีครับคุณแม่คุณทองครับโอเคมีสายฝากมานะครับก่อนที่จะนะครับเวลาหมดนะครับฝากมาจากคุณดวงดาวนะครับเกิดที่30วันอาทิตย์ที่30มีนาคม2529นะครับคุณดวงดาวนะครับวันอาทิตย์ที่30นะครับมีนาคมนะครับศักราช2529เหมือนกันนะครับปีขันกันนะครับพระที่เกิดที่พระธาตุช่อแห่จอดแพร่นะครับมีโอกาสก็ไปกราบได้นะครับแป๊บหนึ่งนะครับครับ2529ลบนะครับ30มีนาวันอาทิตย์นะครับลบ2559ตอนนี้คุณดวงดาวอายุ30นะครับ30ปีโอ้มีโชคใหญ่ด้วยคุณดวงดาวแปลกวันนี้คนมีโชคหลายคนนะครับนะครับคุณดวงดาวมีโชคนะครับมีโชคตั้งแต่เดือนเกิดนะครับมีนาคมนะครับปีนี้ถึงมีนาคมปีหน้า60แล้วไปต่อโชคมีนา60ถึงมีนา61ด้วยยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะคุณดวงดาวมีโชคนะครับปีนี้ถือว่าโชคมานะครับทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จจะ success ในชีวิตนะครับจะทำอะไรก็จะคล่องนะครับแม้มีปัญหาอยู่ก็จะผ่านพ้นไปด้วยดีโอเคนะครับนะครับโอเคครับฉะนั้นนะครับคนเราที่อาจารย์เคยเรียนให้นะครับทุกอย่างอยู่ที่บุญเจ้าโอกาสนะครับอยู่ที่วิทยาศาสตร์ 50% อยู่ที่โหราศาสตร์อีก 50% อยู่ที่ตัวเราจะกระทำหรือไม่กระทำอยู่ที่การอบรมเลี้ยงดูนะครับล้วนๆอยู่ที่ socialization นะครับอยู่ที่การขัดเกลาทางสังคมนะครับอยู่ที่ระยะพัฒนาการของเรานะครับแล้วก็อยู่ที่การอบรมสั่งสอนของครอบครัวของเราด้วยนะครับ
นะมีส่วนของถ้าทำให้นะครับมนุษย์แต่ละคนมันมีความแตกต่างกันมีความอยากนะครับอยากที่จะทำหรือไม่กระทำอยากที่จะทำความดีไหมอยากที่จะทำอาชีพอะไรนะครับอยู่ที่การขัดเกลาด้วยวิทยาศาสตร์ล้วนๆนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งก็ด้านโหราศาสตร์อีก 50% นะครับก็อยู่ที่วันเดือนปีเกิดนะครับวันเดือนปีเกิดของคนเราอยู่ที่เลขที่ประชาชนก็เรียกว่าภพชาติอยู่ที่เลขรถเลขที่บ้านโทรศัพท์นั้นมีผลนะครับเหมือนกับท่านแรกคุณวันเพ็ญที่เลขโทรศัพท์ที่บอกอาจารย์4ตัวท้ายจะมีอาการเรื่องของปวดท้องปวดขาปวดเอวที่อาจารย์เคยเรียนไปเมื่อกี้ถ่ายไปเมื่อกี้นะครับก็มีผลกับเรานะครับอยู่ที่นะครับเลขรถของเราด้วยนะครับอยู่ที่ที่อยู่ห้องเลขที่ห้องของเราด้วยนะครับว่ามันจะทำให้ส่งเสริมมันมีอิทธิพลเอฟเฟกต์ด้วยนะครับพวกนี้มีผลกับเรานะครับอยู่ที่นะครับชะตาของคนที่อยู่กับเราภรรยาสามีลูกนะครับลูกน้องบริวารที่ทำงานบริษัทเลขาส่วนตัวของเรานะครับผู้จัดการที่เราตั้งขึ้นมานะครับตั้งขึ้นมาที่จะทำงานนะครับเป็นมือขวามือซ้ายแทนเราก็มีผลกับเราอยู่ที่ชื่อสกุลของเราด้วยนะครับชื่อสกุลของเราด้วยนะครับชื่อสกุลมีผล 10% แต่ชื่อสกุลนั้นนะครับมีอิทธิพลนะครับตามนะครับพลังวิทย์โหรานะครับอิทธิพลก็คือนะครับสามารถที่จะดึงมันมีการดึงพลังนะครับดึงพลังก็คือเป็นลีดเดอร์ชิพสามารถกำหนดทิศทางโพลิซีทิศทางนโยบายจะนำไปว่าจะนำพาเราไปทางไหนช่วงนั้นช่วงนี้นะครับนี่คือชื่อสกุลนี่คือพลังของศาสตร์อีกศาสตร์หนึ่งด้านฝั่งของนะครับโหรานะครับครับก็วันนี้นะครับก็เวลาหมดลงนะครับครับท่านที่สนใจอยากจะเช็คดวงกับอาจารย์นะครับอยากจะโทรศัพท์มาปรึกษาได้ก็โทรมาที่เบอร์ส่วนตัวได้นะครับ0825492642นะครับหรืออยากจะมาพบอาจารย์เป็นการส่วนตัวนะครับดูทุกอย่างชัดแจ้งชัดจริงนะครับชัดเจนนะครับก็มาพบอาจารย์ได้โทรมาจองคิวได้นะครับอาจารย์อยู่ถึงเย็นนี้แล้วพรุ่งนี้ก็กลับแล้วนะครับกลับเชียงใหม่แล้วแล้วก็นะครับอาทิตย์หน้านะครับมีภารกิจก็นะครับมีภารกิจต่อที่นะครับมหาสารคามต่อนะครับไปทำวิจัยนะครับไปทำเบียร์เอกต่อนะครับก็นะครับจะมาหาพบท่านนะครับใหม่วันจันทร์หน้านะครับวันนี้นะครับเวลาหมดเวลาแล้วนะครับขอความสุขสวัสดีความเป็นสิริมงคลนะครับ be happy นะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความแฮปปี้มีความสุขนะครับตลอดสัปดาห์นี้ตลอดวันนี้และตลอดไปสำหรับท่านผู้ชมที่รับชมรายการเช็คดวงผ่านจอนะครับเป็นแฟนคลับของรายการของเราทุกท่านนะครับวันนี้อาจารย์สองพฤกษ์ชีวิตขอลาท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ